วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการห้องนี้เมืองหลวง50เขตรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปช็อปชิมชมของดีทั้ง50เขตในกรุงเทพมหานครค่ะและพบกับเรา2สาวแบบนี้นะคะทุกวันพฤหัสเวลา 15:10 นถึง 16:00 นที่นี่เลย Metro TV โทรทัศน์มหานครโทรทัศน์ของคนกรุงเทพค่ะวันนี้อยู่กับผมแอนธิดาพรสอนนุชค่ะและปอยปองพันธ์ชีรวัฒนกุลค่ะวันนี้เรา2คนนะคะพาคุณผู้ชมมาอยู่แถวนี้เลยสีลมค่ะคุณผู้ชมและนี่เราก็ยืนอยู่ด้านหน้าของพิพิธภัณฑ์หอยกรุงเทพโอ้โหที่นี่นะคะเขามีเปลือกหอยที่น่าสนใจแล้วก็หลากหลายสายพันธุ์เลยฟอยเราจะไปตามหาพระสังกันอยากรู้แล้วค่ะว่ามีพระสังอยู่ในนี้หรือเปล่าแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเราไปชมไฮไลท์ของวันนี้กันก่อนดีกว่าค่ะไปเลยไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่ค่ะรายการของดีเมืองหลวง50เขตในช่วงนี้ครับคือช่วงอันซีนแบงคอกนั่นเองครับและผมพัฒนะครับอรุชาสวัสดิ์จะรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในช่วงนี้นะครับและตอนนี้ครับผมพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่เขตลาดพร้าวนะฮะณทุ่งหญ้าหิมะนั่นเองซึ่งตอนนี้เนี่ยเป็นกระแสแรงมากๆในโซเชียลนะครับหลายๆคนเนี่ยอยากที่จะมาถ่ายรูปที่นี่กันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก่อนที่คุณจะมาถ่ายรูปที่นี่เดี๋ยวเราจะมาสำรวจให้คุณผู้ชมได้ดูกันก่อนนะฮะจะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างจะสวยงามแค่ไหนนะฮะเดี๋ยวชมจากช่วงนี้เลยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมอันนี้พี่เข่งนะฮะแล้วก็อันนี้พี่ต๋อมนะครับก็ถามก่อนเลยว่ารู้จักที่นี่ได้ยังไงดูจากในเว็บไซต์พันทิปอะค่ะครับผมไปเปิดเฟซมันมีคนโพสเว็บไซต์พันทิปขึ้นมาค่ะครับก็เลยสนใจที่นี่ก็เลยอยากจะมาก็ดูว่ามันโลเคชั่นอยู่ที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเรามาถามพี่ต๋อมบ้างดีกว่านะฮะว่าหลังจากมาตรงนี้แล้วเนี่ยคือรู้สึกยังไงบ้างคือตอนแรกที่มาถึงเลยเนี่ยเห็นไกลๆเนี่ยก็บอกเออมันสวยนะแล้วยังบอกว่าใครเป็นคนแรกที่เห็นแบบเออเขาเห็นความงามตรงนี้ได้ยังไงหรือแบบเออให้เป็นจุดแบบที่น่าสนใจอ่ะที่ให้คนถ่ายเอาละฮะแล้วตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับพี่ใหญ่และพี่โตนะฮะคุณผู้ชมคงจะสงสัยแต่ผมว่าคงสงสัยไม่มากว่าทำไมผมถึงเลือก2ท่านนี้นะฮะดูจากชุดของทั้งคู่แล้วนะฮะทั้งคู่ก็มาถ่ายรูปกันที่นี่ด้วยเหมือนกันอยากจะถามความรู้สึกครับเอาจากพี่ใหญ่ก่อนแล้วกันว่ารู้จักที่นี่ได้ยังไง
อ๋อเมื่อเช้าดูข่าวเขาออกข่าวก็พอดีเพื่อนบ้านชวนก็เลยมาฮะมาเรารู้สึกยังไงมันก็สวยนะคะแต่โดนเหยียบย่ำไปนิดนึงอือฮึเสียดายอ่ะถ้ามันถูกเหยียบมันจะสวยกว่านี้ครับอันนี้เราถามพี่โตบ้างดีกว่าว่าหลังจากมาแล้วเนี่ยมาถ่ายรูปแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับก็รู้สึกประทับใจค่ะประทับใจทั้งสถานที่แล้วก็ทีมงานค่ะแต่พอดีมาเวลานี้แดดจะเยอะไปนิดนึงค่ะแต่ว่าก็กลัวคนเยอะก็เลยรีบมาดีกว่าอ๋อแล้วอยากฝากอะไรถึงคนที่เขาจะมาที่นี่บ้างอ๋อก็น่าสนใจนะคะสำหรับที่ลักษณะของวิวอะไรต่างๆน่าสนใจก็อยากฝากในเรื่องของการดูแลสถานที่ค่ะเพราะเมื่อเช้าดูข่าวนี่จะมาดีไหมบอกขยะเยอะอะไรเยอะอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ดูแลสภาพก็ยังดีอยู่ค่ะก็ชอบค่ะประทับใจเอ้าคุณผู้ชมกำลังเพลิดเพลินกับบรรยากาศอยู่เลยนะฮะนี่ก็คือช่วงอันซีนแบงคอกนั่นเองครับผมในวันนี้กับทุ่งหญ้าหิมะนะฮะณเขตลาดพร้าวนะครับซึ่งผมบอกเลยนะครับว่าหลายๆท่านเนี่ยอยากจะมากันนะครับที่นี่ครับก็รายการของเราได้ให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ดูบรรยากาศโดยรอบไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับฝากไว้อย่างหนึ่งนะฮะนั่นก็คือถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมมาแล้วเนี่ยช่วยดูในเรื่องของขยะนะครับอย่างแรกอย่างที่สองคือเรื่องของต้นหญ้านะครับอย่าไปเหยียบย่ำมันมากนะครับยังไงก็ช่วยดูแลมันด้วยนิดนึงก็แล้วกันครับเราจะได้มีสถานที่สวยๆงามๆนะครับมาถ่ายรูปกันได้เรื่อยๆนะฮะนี่ก็คือรายการของดีเมืองหลวง50เขตนะฮะในช่วงของอันซีนแบงคอกครับครั้งหน้าเราจะพาผู้ชมไปที่ไหนนะฮะต้องคอยติดตามชมกันสำหรับตอนนี้หมดช่วงเวลาของผมแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับ